คนนี้ก็มีเดียมก็จะเห็นว่าโอ้ชิ้นนี้อย่าทุกท่านอย่าดูนะครับมันไม่ดีเพราะผมจะเอามาขายแน่ๆเลยเดี๋ยวขอดูกัน16 เหรียญมันคืออะไรวะขอหาเล่นๆกันอันนี้อยากรู้จริงไม้สควอตแต่ไม่เป็นไรนะคือมันคงไม่มีคืออันนี้มันเดายากเพราะบางแอคเคาท์เนี่ยเขาไม่ได้ดรอป Amazon โดยตรงอาจจะไม่ได้ดรอป Amazon อย่างเดียวเพราะฉะนั้นของบางอย่างมันจะปนๆกัน12ขาย16ทุกท่านจะขายก็ขายนะครับผมปล่อยแล้วกันผมขี้เกียจมันดูกำไรน้อยไปหน่อยก็ตามนี้แหละครับเราก็จะได้วิธีการหาของดรอปแบบง่ายๆง่ายไปไม่เสร็จปุ๊บเนี่ยเราเนื่องจากว่าเราต้องการความเร็วในการทำ1ครั้งเนี่ยพอเราได้แบบนี้มาปุ๊บแต้มน้อยไปอย่าพึ่งสักครู่ในการทำ1ครั้งโอเคแต้ม 2,000 ผมพิจารณาส่วนใหญ่ผมพิจารณา 1,000 แต้มขึ้นนะไอ้แต้มหลักร้อยคือปล่อยๆไปเถอะให้เขาทำมาหากินไอ้พวกแต้ม 1,000 เนี่ยเราขอแบ่งส่วนแบ่งเข้ามาหน่อยเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็เซฟบุ๊กมาร์กอย่างเงี้ยเซฟบุ๊กมาร์กตั้งโฟลเดอร์ขึ้นมา1อันอย่างเงี้ยเป็น ID แล้วก็ไปเซฟ ID อย่างตรงเนี้ยก็ drop Amazon ผมก็เซฟคนที่ดูแล้วน่าจะ drop Amazon ทั้งหมดเนี่ยไม่อยากให้แคปเจอร์นะครับแต่ว่าจะแคปเจอร์ไปก็ได้เพราะจริงๆผมหาทุกวันผมก็หาทุกวันบางวันอาจจะไม่หาแต่พอหาก็หาเจอทุกที่ฟาสต์เซอร์วิสถ้าเป็นคนนี้อยากจะบอกว่ารู้สึกเขาจะดรอป Amazon ทั้งหมดอ่ะแหละแต่เขากำไรน้อยแต่ถ้าอยากจะไปแข่งกำไรน้อยกับเขาก็อันนี้ตามสะดวกเพราะว่าถ้าเรามานั่งคิดคีย์เวิร์ดเราคงไม่เจอเต็นท์แบบนี้ถ้าเรามานั่งคิดคีย์เวิร์ดเราคงไม่ได้ตุ๊กตาลิงเราคงไม่เจอตู้เซฟแบบนี้เราคงไม่เจอตัวนี้ผมอยากรู้จังแต่เดี๋ยวมีเวอร์ชันอารีนะแต่ก็เหมือนกันแหละผมอยากรู้จังไอ้ตู้นี้แม่งขายเท่าไหร่วะเจอละเนี่ยครับพอหาของเร็วปุ๊บมันจะเจอของดีโดยอัตโนมัติโอ้โหกำไรไม่หว่าขอลองดูซะหน่อย255คูณ 0.85 ผมคำนวณค่าธรรมเนียม eBay ด้วยการหัก 15% มันก็คือการคูณ 0.85 Amazon ขาย200เหรียญ eBay ขาย255กำไร16เหรียญก็ทุกท่านก็อาจจะเอาเงินมาเลี้ยงบุฟเฟ่ผมหน่อยก็ได้นะถ้าคุณอยากจะมีอะไรนิดนึงนี่คือวิธีการหาจาก Amazon ทีนี้หาจากอาลีทำไงผมว่าหาจากอาลีจะยากเพราะอาลีนี่ของหลากหลายเหลือเกินแต่ก็ทำได้ครับก็คือมาที่หน้านี้ Best Selling Ali อังกฤษเนี่ย /en เสร็จปุ๊บผมค่อนข้างแนะนำนะว่าอย่าไปหาของที่มันแบบแต่จริงก็ใหม่อ่ะคือถ้าเป็นผมจะแนะนำว่าของที่คุณไม่คุ้นดีกว่าอย่าไปเอาของที่คุณคุ้นเคยมันดูยากไปนิดนึงทีนี้ BASTECH USB ลองดู BASTECH USB คุณผมว่าเจอแล้วล่ะก็มีทั้งสีแดงรูปเดียวกันอีกต่างหากใน eBay ผมต้องกดคำว่าโซ
ามันไม่มีของขายดีผมก็ไม่เอาแล้วกันตัวนี้รู้สึกมันแต่ตัวนี้ผมข้องใจว่ามันคืออะไรเนี่ยน่าจะเป็นอีลาสติกไฮวิสละมั้งอีลาสติกอะไรวะเวสละกันจบมันก็ไม่เจอโอเคไม่เป็นไรก็คือหลักการก็เหมือนกันนะครับพยายามเอาของที่มันดูขายดีไปหาในอาลีไปหาเอ้ยจากอาลีเนี่ยไปหาใน eBay แล้วเพื่อเจาะแอคเคาท์ว่าคนเนี้ยเขาดรอปจากอาลีแล้วก็ตามเขาซึ่งแอคเคาท์ที่ดรอปจากอาลีก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูสักตัวแล้วกันแต่นี้ผมทำเป็น solid thing ไว้เพราะว่าผมลิมิตเหลืออยากลงอะไรก็ลงแต่ถ้าทุกท่านที่ลิมิตน้อยเนี่ยอย่าทำแบบนี้ให้ทำแบบนี้ดีกว่ามันคืออะไรวะกูยังไม่รู้จักเลยนะกดไปกระบอกน้ำหรอแล้วเราก็เอาตัวนี้เป็นหาใน AliExpress เสร็จปุ๊บคือผมเป็นผมจะหาเหมือนนะผมไม่ค่อยหาแบบใกล้เคียงแต่ถ้าทุกท่านคิดว่าจะหาใกล้เคียงอันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคไม่ห้ามแต่ผมเป็นแค่เทคนิคที่ทำให้คุณนำมาสู่สิ่งที่คุณเห็นได้ง่ายมากกว่าว่าอันไหนขายดีแล้วคุณโฟกัสตัวนั้นโอ้โหอันนี้ราคาไม่น่าได้โอ้เดี๋ยวๆๆไม่ได้จริงเหรอชิปปิ้ง18ก็ตามสูตรครับถ้าราคาไม่ได้ก็ไม่ขาย priority มันก็รออีกต่างหากเราต้องการ priority high ครับก็คือมี pre-condition หน่อยหนึ่งแล้วใช้ในการดู ID คนอื่นเอาว่า ID คนไหนน่าจะเล่นคนนี้น่าจะอันนี้อะไรอย่างนี้ก็นี่ก็จบวิธีของ dropship ทั้ง Ali และ Amazon แต่ว่าถ้าคุณก็มีเว็บนึงนะที่เขาแนะนำกันนะก็อะไรวะ Bank Good ใช่ไหมก็เหมือนกันถ้าคุณ Bank Good เนี่ยถ้าคุณไปหาได้ว่าตัวไหนที่มันเรียกว่าอะไรวะตัวไหนที่มันเป็น Best Selling อ่ะ Top Selling เนี่ย Recommend Top Selling คุณเอาตัวพวกกีดพวกนี้แหละไปเสิร์ชใน eBay แล้วคุณก็ตาม Account ที่ดับ Bank Goodสุดท้ายคำว่าไม่มีอะไรจะขายไม่รู้จะลงอะไรหรือว่าขายอะไรดีวะมันจะหมดไปมันจะเป็นคำว่ากูลงไม่ทันกูเหนื่อยตามนี้ครับก็วิธีนี้ก็จบเพียงเท่านี้คืออย่าไปคิดอะไรเยอะและสำคัญครับขอพิมพ์ Excel อีกรอบแล้วกันในฐานะที่มันก็ต้องพิมพ์อ่ะเนาะไม่รู้จะพูดทำไมเหมือนกันพอยต์สำคัญสำหรับมือใหม่หรือทุกคนนะครับ1ครับ priority ครับ high medium low จัดให้ครบยิ่งมีลิมิตน้อยเท่าไหร่ยิ่งต้องใช้เท่านั้นครับเพราะว่าคุณมีกระสุนน้อยแต่คุณใช้กระสุนเปลืองเนี่ยกระสุนก็คือลิมิตคุณมีกระสุนน้อยแต่คุณใช้กระสุนเปลืองเนี่ยกำลังใจคุณหมดครับแน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าใช้กระสุนเปลืองยิงให้ถูกจุดยิงให้แม่นฝึกวิธีนี้
ให้คล่องไปให้ถึง100ชิ้นต่อวะต่อชั่วโมงอ่ะถ้าคุณทำได้ผมมั่นใจว่าถ้าคุณจะมีแต่คำบ่นว่ามันคืออันนี้คือจุดสำคัญครับแล้วก็คอลเลกชันเก็บเท่าไหร่ก็ได้นะครับมันถ้ามันเต็มคุณครีเอทใหม่ได้ก็โอเคจบภาคนี้เท่านี้ถ้าผมนึกอะไรออกอาจจะมารังควานทุกท่านในการทำคลิปเพื่อสอนต่อก็อย่าว่าผมละกันโอเคงั้นก็เท่านี้ครับขอบคุณครับ